สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ณบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนวันทอดกฐินของประธานก่อตั้งพุ่มกฐินวัดปัทนารามหรือว่าวัดท่าเรือนะครับเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลท่าเรืออำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมายแล้วครับและบรรยากาศยามค่ำคืนของคืนนี้นะครับได้มีการนะฮะก่อตั้งพุ่มกฐินครับและผมก็ร่วมบุญนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นนี่ล่ะครับหมายเลขอันนี้ให้ดูกันเฉยๆนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนรวมของชาวบ้านนะฮะมากมายเลยทีเดียวบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็จะมีการเลี้ยงฉลองมีข้าวปลาอาหารมากมายนะฮะซึ่งจัดโดยประธานผู้ก่อตั้งนะครับร่วมงานทอดกฐินของค่ำคืนนี้นั่นเองล่ะครับซึ่งแน่นอนครับบรรยากาศของงานทอดกฐิน1ปีจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถือได้ว่ามีชาวบ้านนะฮะและใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมบุญกันครั้งนี้อย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศบางส่วนตอนค่ำคืนก่อนงานทอดกฐินจะเริ่มขบวนแห่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นประธานกฐินนะคะสำหรับวัดปัตตนารามหรือวัดท่าเรือของเราโดยความร่วมมือของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆแล้วก็ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็จะทำบุญกฐินร่วมกันนะคะวันนี้ประมาณ8โมงกว่าๆขบวนกฐินก็จะเคลื่อนจากบ้านท่าเรือตรงบ้านของตาจวบยายพาเพื่อแห่ไปวัดปัตตนารามเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่คือเสียงจากประธานจัดตั้งพุ่มกฐินและแน่นอนครับการแห่กฐินก็ต้องมีขบวนกลองยาวหรือว่าวงมโหรีแต่ก่อนที่จะเริ่มก็ต้องมีการบอกกล่าวทำพิธีบูชาครูกันก่อนครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับชาวคณะกลองยาวสศรีเพชรบุญบันเทิงนะครับมาจากอำเภอบุญพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้นะครับได้รับโอกาสจากท่านเจ้าภาพนะครับให้มาร่วมนะครับแห่ขบวนทอดกฐินนะครับซึ่งมาประโคมมโหรีของเรานะครับก็จะมีกลองยาวนะครับแล้วก็ประยุกต์ด้วยการใช้กลองจีโอนะครับแล้วก็กลองใหญ่แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดนะครับในการที่จะสร้างเสียงดนตรีแล้วก็ประยุกต์ในการเราเล่นเนี่ยนะครับเราจะใช้เพลงถ้าเป็นกลองยาวยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เพลงแบบโบราณเพลงแบบเมื่อก่อนก็คือเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ของเราตอนนี้ครับจะประยุกต์ใช้เป็นเพลงวาไรตี้เพลงที่เป็นเพลงตลาดในตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นพวกแบบบั้งไฟเดินหกของสันลักยายแบบนี้ครับจะเป็นเพลงที่แบบฮิตติดชาร์ตก็คือแบบสามารถที่ว่าแบบพอเราเล่นเพลงเนี่ยครับแล้วก็คนฟังเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงตามได้ซึ่งในก่อนขั้นตอนที่จะตีเนี่ยนะครับก็ต้องประคมเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิธีบวงสรวงไหว้ครูก็คือยึดตามธรรมเนียมโบราณนะครับก็คือจะต้องมียกขันหมากขันครูตามพิธีของภาคใต้ประมาณนี้ครับผมเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ต้องมีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยการจุดประทัดให้เสียงดังกึกก้องกันสนิทและขบวนแห่กฐินก็เริ่มขึ้นครับเนื่องจากระยะทางจากที่บ้านนะครับไปยังวัดปัทนารามหรือว่าวัดท่าเรือนะฮะค่อนข้างจะมีระยะทางกันสักนิดหนึ่งก็เลยมีการขึ้นรถและก็ไปก่อตั้งขบวนกันที่บริเวณก่อนที่จะถึงวัดนะครับขบวนนางรำก็พร้อมบรรดาพี่น้องประชาชนชาวบ้านก็พร้อมและแล้วความบันเทิงของขบวนแห่กฐินก็เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ครับ
วัดปัฒนารามหรือว่าวัดท่าเรือนั้นนะครับสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2510โดยหลังเดิมนั้นเป็นไม้ผุพังไปหมดแล้วนะครับหลังใหม่สร้างขึ้นที่โบสถ์หลังเก่าสำหรับพระพุทธรูปในโบสถ์เป็นของเก่าสมัยอยุธยาศิลปะทางภาคใต้พระอาจารย์บุญยฤทธิ์จิตตสังวโรเจ้าอาวาสกล่าวว่าการสร้างวัดไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนสร้างครับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่ากันต่อกันมานะครับว่ามีรูปปั้นเจ้าอาวาสซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อท่านจำฟ้าเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากหากได้มีการบนบานต่อรูปเหมือนขนาดบูชาของท่านที่วัดก็มักจะหายจากโรคหากมีภัยใดๆก็จะเข้าทรงบอกกล่าวชาวบ้านให้เตรียมตัวระมัดระวังและรักษาโรคทุกปีจึงมีประเพณีถวายรับหรือสำรับแด่พ่อท่านเจ้าฟ้าครับสำหรับประวัติของพ่อท่านเจ้าฟ้านั้นมีเพียงคำบอกเล่าว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากท่านทุดงมาจากพัทลุงมาพร้อมกับหลวงพ่อวัดปลายรางซึ่งหลวงพ่อวัดปลายรางนั้นแก่งทางนั่งเพบกคือการผูกแพยนต์แล้วนั่งไปมาบนบกคล้ายกับในน้ำโดยเป็นวิชาของสายเขาอ้อซึ่งหลวงพ่อนุ้ยวัดม่วงท่าฉางก็ได้ไปรับเรียนจากเขาอ้อแล้วก็ทำได้เช่นกันครับพ่อท่านเจ้าฟ้านั้นเก่งในด้านวิชาคาถาอาคมหลายชนิดโดยมีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งช้างของหลวงพ่อวัดปลายรางหลายเชือกหลุดออกมาจนถึงวัดท่าเรือท่านจึงนำเอากะลาครอบช้างไว้คล้ายกับวิชาที่หลวงพ่อวัดมะขามเฒ่าและวิชาย่อของให้เล็กลงของหลวงพ่อนุ้ยเช่นกันทำให้มั่นใจว่าหลวงพ่อท่านเจ้าฟ้านั้นต้องเป็นศิษย์เขาอ้อแน่นอนครับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่ากันมาว่าพ่อท่านเจ้าฟ้าเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านมากมีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุจาริกทุดงมา2รูปชื่อพระล่ากับพระดงมาเจอวัดปัฒนารามหรือวัดท่าเรือจึงหยุดจำพรรษาส่วนพระล่าจำพรรษาวัดควนท่าแร่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีแขกทางการเมืองผ่านมาพ่อท่านดงกำลังกวาดขยะอยู่ลานวัดแขกต่างเมืองหัวเราะพร้อมกับเพื่อนที่มาด้วยว่าดูพระหัวล้านกวาดใบไม้หัวไม่เหมือนใครแล้วก็หัวเราะท่านจึงบอกว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยมันบาปเดี๋ยวฟ้าจะผ่าเอาเพียงเท่านั้นฟ้าก็ผ่าคนนั้นตายทันทีครับนับแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกพระดงนั้นว่าพ่อท่านเจ้าฟ้าจนถึงปัจจุบันและชาวบ้านจะจัดงานรำมโนราถวายทุกปีครับหลังจากนั้นท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือรักษาชาวบ้านแม้มีโรคระบาด ท่านก็จะปัดเป่ารักษาให้เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านแม้ท่านจะมรณภาพมานานแล้วแต่เรื่องรักษาโรคนี้ก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญกันจนทุกวันนี้มีการบนบานต่อรูปบูชาท่านที่วัดก็มักจะหายจากโรคหากมีภัยใดๆก็จะเข้าทรงบอกกล่าวชาวบ้านให้เตรียมตัวระวังและรักษาโรคให้ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับวัตถุมงคลของท่านเจ้าฟ้าปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกและรูปหล่อพ่อท่านเจ้าฟ้าล่าสุดเปิดตำนานย้อนยุคประวัติศาสตร์จัดสร้างวัตถุมงคลพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดท่าเรือรุ่นบูรณะอุโบสถจัดสร้างโดยพระอาจารย์บุญยฤทธิ์จิตตสังวโรประธานฝ่ายสงฆ์กำนันชิงชัยชัยยศประธานฝ่ายคฤหัสถ์ครับและนี่คือบรรยากาศภายในวัดบริเวณโรงทานซึ่งมีชาวบ้านพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญในครั้งนี้มากมายถือได้ว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีก่อนหน้านี้เลยล่ะครับ
บรรยากาศของงานกฐินวัดปัฒนารามหรือวัดท่าเรือในปีนี้นะครับถือได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงมาร่วมงานกันเยอะมากเลยทีเดียวล่ะครับขออนุโมทนาบุญแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ